จากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดานะคะเพื่อนๆวันนี้คือวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561นะคะเปิ้ลได้ไปอ่านใน Facebook ของเปิ้ลนะก็ได้เห็นอุบัติเหตุของเด็กวัยรุ่นชื่อแบงค์รู้สึกจะชื่อแบงค์ได้เสียชีวิตในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพื่อนจึงจะร้องเพลงนี้มีสถานอนุงามเลิศยิ่งหนาขอให้น้องหลับสบายนะคะเพราะว่าคนที่เสียชีวิตก็เหมือนคนที่หลับอยู่ดวงวิญญาณเหมือนคนที่หลับอยู่นะคะแล้วก็การตายเพียงหนึ่งครั้งของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนหมายถึงว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ชำระความผิดบาปให้กับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักพระเยซูคริสต์หรือรู้จักก็ตามหลังชีวิตหลังความตายนั้นดวงวิญญาณของเขาเหมือนคนนอนหลับอยู่นะคะและก็ดวงวิญญาณของเขาได้รับความรอดได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อความผิดบาปของมนุษย์ตั้งแต่อีฟและอาดัมนะคะนี่เป็นความจริงนะคะและคนที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณจิตวิญญาณไม่มีร่างกายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำบาปได้อีกต่อไปและพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ได้มาตายบนไม้กางเขนก็เพื่อไถ่ชำระความผิดบาปให้กับมนุษย์ทุกคนและชีวิตหลังความตายของพวกเขาจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าตลอดไปนะคะไม่ต้องสงสัยว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือไม่นะคะแต่ทุกดวงวิญญาณถ้าตายแล้วก็คือได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งไหลออกมาเพื่อไถ่ชำระความผิดบาปให้กับมนุษย์ทุกคนนะคะขอขอบคุณพระเจ้าทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าบรรพบุรุษของเปิ้ลเองที่ไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกก็ได้รับความรอดด้วยก็เป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกขบขันอะไรแต่ว่าเปิ้ลก็สงสัยมานานไงว่าบรรพบุรุษของเปิ้ลไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์นี้ท่านจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปิ้ลก็สงสัยมานานมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้จักกับพระเจ้าที่ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะคะว่าดวงวิญญาณได้รับความรอดหลังความตายเพราะการตายเพียงหนึ่งครั้งของพระเยซูคริสต์ได้ชำระความผิดบาปให้กับเขาแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะที่ญาติยายญาติพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ที่ได้ร่วงลับไปแล้วนั้นเปิ้ลได้ทราบว่าทุกดวงวิญญาณได้รับความรอดแล้วก็คนที่ได้เสียชีวิตไป